โรคเอ็นข้อศอกอักเสบนะครับหรือที่เรียกว่าเทนนิสเอลโบนะครับมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า lateral epicondylitis นะครับสาเหตุที่เรียกว่าโรคเทนนิสเอลโบเพราะว่าพบได้บ่อยในนักกีฬาเทนนิสนะครับผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการปวดบริเวณด้านข้างของข้อศอกนะครับสาเหตุมาเกิดมาจากการใช้กล้ามเนื้อในการกระดกข้อมือซ้ำๆนะครับอาจจะพบได้ในผู้ป่วยที่จะต้องทำงานในโรงงานหรือว่าคนแม่บ้านที่จะต้องหิ้วของบ่อยๆนะครับอาการปวดเนี่ยก็จะมีอาการปวดเรื้อรังบริเวณด้านข้างนะครับปวดเป็นหายๆนะครับซึ่งอาการส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัดอาจจะมีอาการดีขึ้นแต่ถ้าผู้ป่วยกลับไปทำงานหรือว่ากลับไปทำกิจกรรมต่างๆเหมือนเดิมนะครับก็จะมีอาการเหล่านี้กลับขึ้นมาได้อีกนะครับผมการรักษาโรคเอ็นข้อศอกอักเสบด้วยเครื่องช็อคเวฟนะครับจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับทางแพทย์เนี่ยก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยนะครับมาเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟนะครับกระตุ้นให้กล้ามเนื้อกระดกข้อมือนะครับมีการซ่อมแซมตัวเองใหม่ขึ้นอีกครั้งนะฮะต่อไปจะเป็นการสาธิตการรักษาโรคเอ็นข้อศอกอักเสบด้วยเครื่องช็อคเวฟครับการรักษาโรคเอ็นข้อศอกอักเสบด้วยเครื่องช็อคเวฟนะครับนักกายภาพจะมีขั้นตอนการรักษาดังนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเริ่มต้นจากการตรวจร่างกายของคนไข้นะครับเพื่อหาจุดกดเจ็บในบริเวณที่เราจะทำการรักษานะครับจะเริ่มต้นจากการหาจุดกดเจ็บบริเวณข้อศอกนะครับในการคลำนะครับเพื่อหาจุดกดเจ็บหรือที่เรียกว่าติ๊กเกอร์พอยต์นะครับจะเป็นจุดที่ผู้ป่วยมีอาการปวดมากที่สุดนะครับจากนั้นจะคอนเฟิร์มอาการปวดโดยให้ผู้ป่วยนะครับกำมือออกแรงต้านหรือการกระดกข้อมือขึ้นนะครับเมื่อได้จุดกดเจ็บแล้วนะครับเราก็จะทำการมาร์กไซส์นะฮะจากนั้นนะครับจะเป็นการตั้งค่าของเครื่องนะครับผมการรักษาโรคเทนนิสเอลโบโดยเครื่องช็อคเวฟนะครับก็จะมีพารามิเตอร์ที่ใช้ในการรักษาอยู่นะครับผมสำหรับการตั้งค่าช็อคเวฟในการรักษาผู้ป่วยเอ็นข้อศอกอักเสบนะครับก็จะมีการตั้งค่าพารามิเตอร์อยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นการตั้งค่าเพาส์หรือว่าที่เรียกง่ายว่าช็อตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 6,000 ช็อตนะครับแต่ในการรักษาครั้งแรกอาจจะใช้อยู่ที่ 2,000 ช็อตนะครับจากนั้นจะมีการตั้งค่าแรงดันนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นบาร์นะครับซึ่งการรักษาในครั้งแรกอาจจะใช้อยู่ที่1บาร์ก่อนนะครับจากนั้นก็จะมีการตั้งในส่วนของความถี่นะครับก็จะอยู่ที่1ถึง15เฮิรตซ์นะครับครั้งแรกที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้อยู่ที่7เฮิรตซ์ครับขั้นตอนการรักษานะครับหลังจากที่นักกายภาพได้ทำการมาร์กไซส์บริเวณที่จะทำการรักษาแล้วและได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นการรักษานะฮะเริ่มจากนะครับผมใช้เจลทาบริเวณที่จะทำการรักษานะครับเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างคลื่นนะครับขั้นตอนการรักษานะครับผมจะมีการกดในส่วนของแอปพลิเคเตอร์เข้าไปให้คอนแทคกับบริเวณที่มีอาการนะครับการยิงไปบริเวณที่มีอาการปวดนะครับและหมุนวนไปรอบๆจะมีการสอบถามอาการของผู้ป่วยเป็นระยะนะครับถ้าหากมีอาการปวดก็จะทำการหยุดหลังจากที่พักในช่วงแรกไป 1,000 ช็อตนะครับนักกายภาพก็จะทำการรักษาต่อโดยการยิงให้ครบ 2,000 ช็อตนะครับหลังการรักษาผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่าผิวหนังมีอาการแดงขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งจะเกิดจากช็อคเวฟเนี่ยได้กระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนเลือดเพิ่มมากขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อครับสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟนะครับจะทำการรักษาอยู่ที่ 3-5 สัปดาห์นะครับโดยทำการรักษาสัปดาห์ละ1ครั้งโดยนักกายภาพนะครับจะทำการนัดผู้ป่วยเพื่อเข้ามารับการรักษาในสัปดาห์ถัดไปนะครับซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นในสัปดาห์ที่1 2 3 4 5ตามลำดับครับThank you.